140ตาย4ต้น5ต้นนี่ผมถือว่าเซียนนะบางสวนนะผมไปเจอเนี่ยปลูก200ต้นเหลือต้นเดียวครับถือว่ามีความรู้จากพี่เขยครับครับสวัสดีครับผมสว่างภูคลองแถวครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมตะลุยสวนมาที่สวนพี่โจ้บ้านหนองหินตำบลบ้านแยงอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกนะครับว่าที่นี่ดินแต่ก่อนปลูกอะไรครับพี่นี่ปลูกสับปะรดครับที่นี่ปลูกสับปะรดนะครับแล้วเปลี่ยนมาเป็นปลูกทุเรียนก็เลยอยากจะมาถามพี่ว่าเริ่มแรกเดิมทีเนี่ยมีความรู้เรื่องทุเรียนมาจากไหนจากพี่ครับพี่เคยทำมาก่อน 3-4 ปี 3-4 ปีแล้วเขาได้ผลผลิตหรือยังได้แล้วครับได้แล้วเก็บลูกขายแล้วครับเพิ่งเก็บได้ปีนี้ปีที่2อ๋อแล้วเราเห็นแล้วว่ามันได้ผลผลิตดีกว่าปลูกใช่สับปะรดก็เลยหันมาปลูกผมถามหน่อยทุเรียนนี่อายุกี่ปีแล้วครับนี่ปี6เดือนครับปี6เดือนนะครับบางคนเนี่ยปลูกปีนึงยังไม่ถึงเอวนะครับอันนี้ปี6เดือนนะครับนะนี่ปี6เดือนผมถามพี่หน่อยว่าไอ้ปี6เดือนนี่พี่ให้ปุ๋ยยังไงครับดูตามรอบใบครับตามรอบใบแทงใบออกมาก็ใส่ทีนึงแทงใบก็ใส่ทีนึงพี่ใส่ตัวไหนบ้างครับนี่ใส่155155กับ1244 1244ปานินทองครับใส่ครั้งละเท่าไหร่ครับถ้าต้นขนาดนี้ใส่ต้นละ2กำมือครับ2กำมือแล้วอินทรีย์ได้ใช้ไหมอินทรีย์ไม่ได้ใช้ครับไม่เคยใช้เลยใช่ไหมใช้เป็นอินทรีย์เคมีของปานินทองอย่างเดียวครับผมถ้าดินมันเสื่อมนะผมแนะนำพี่อย่างนี้นะไอ้155 2กำมือไอ้ปุ๋ยอินทรีย์ปานินทองพี่ไปใส่ต้นละครึ่งกิโลดินมันจะฟูไส้เดือนมันจะมาครับแอร์รากมันจะหาอาหารกินแต่ถือว่าสุดยอดนะผมถามพี่หน่อยว่าพี่เริ่มใช้ปานินทองเนี่ยมานานหรือยังตั้งแต่เริ่มปลูกเลยตั้งแต่ปลูกเลยครับใครแนะนำพี่เคยครับแสดงว่าพี่เคยใช้ปานินทองใช่ครับเห็นว่าใบมันสวยครับใบมันงามโตเร็วใช่ครับแล้วพี่ปลูกนี่มีตายบ้างไหมครับนี่มีตายอยู่4 5ต้นครับ4 5ต้นพี่ปลูกทั้งหมดกี่ต้นครับนี่140ครับ140ตาย4ต้น5ต้นนี่ผมถือว่าเซียนนะที่คนที่ไม่เคยปลูกนี่ปกติแล้วนี่บางสวนนะผมไปเจอนี่ปลูก200ต้นเหลือต้นเดียวครับถือว่ามีความรู้จากพี่เขยครับผมแนะนำมานะครับนี่คือผมตามมาตะลุยสวนของพี่โจ้มาดูว่าคนไหนที่คิดอยากจะปลูกทุเรียนปลูกก็คิดว่าแหล่งน้ำไม่มีอันนี้ก็ใช้บาดาลนี่นะครับฝั่งโน้นนะครับใช้บาดาลเจาะแล้วสูบขึ้นไปเก็บที่บ่อครับผมผ้าใบนี่พี่ไปซื้อที่ไหนผ้าใบสั่งมาจากโรงงานครับสั่งจากโรงงานเลยบอกหน้ากว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่ใช่ครับมาลงแล้วก็สูบน้ำไปลงครับผมแล้วก็เอาปั๊มน้ำกี่แรงครับนะ5แรงครับ5แรงโอ้5แรงแล้วอัดทีเดียวนี่ออกพร้อมกันหมดเลยไหมครับทีละฝั่งออกทีละฝั่งส่วนหนึ่งอันนี้ล็อกหนึ่งอ๋อฝั่งนี้ล็อกหนึ่งฝั่งนี้ล็อกหนึ่งครับผมอ๋อสลับกันเปิดอันนี้เพิ่งลองน้ำครับแปลงนี้เนี่ยปี6เดือนแล้วนะครับนี่แปลงคือของปานินทองข้อดีคือดูยอดมันนะครับพี่เวลามันขึ้นเร็วครับมันต่อยอดได้ดีนี่แล้วมันก็จะออกทุกกิ่งเลยมันจะออกทุกกิ่งนี่คือข้อดีนะนี่ของปานินทองแล้วเวลาเจอแดดมันจะเป็นเงาวับเลยครับผมใบมันสวยใบมันหนาใบมันดำนี่แหละเราถึงระยะห่างพี่ผมขอข้อมูลระยะห่างพี่เอากี่เมตรนี่ระหว่างแถว8เมตรครับระหว่างต้น7เมตรระหว่างแถว8เมตรระหว่างต้น7เมตรนะครับเพราะว่าบางท่านเนี่ยอาจจะปลูก6เมตรเนี่ยพอกิ่งมันชนกันเนี่ยมันจะเสียดายครับนี่แสดงว่ามีความรู้มีทักษะมาแล้วว่าปลูกระยะที่เหมาะสมคือ8เมตรระหว่างต้นนี่7เมตรครับระหว่างแถว8เมตรระหว่างแถว8เมตรนี่นะครับนี่แล้วปลูกปล่อยระบบน้ำอันนี้เป็นน้ำท่ออะไรครับนี่ PE ครับผมท่อ PE เลยปล่อย PE แล้วก็มาเจาะใส่สปริงเกอร์แบบนี้ครับถ้าต้นมันโตกว่านี้ต้องเพิ่มน้ำไหมครับต้องเพิ่มครับต้องเพิ่มหัวอีกใช่ไหมครับครับผมอ๋อตอนเล็กๆใช้ขนาดนี้ก็พอครับมีปัญหาตันไหมครับก็มีบ้างครับถ้าเรามันดื้อเราก็เปลี่ยนหัวใหม่เราครับผมหรือว่าไล่น้ำใหม่ก็ถ้าเกิดมันตันก็บางทีก็เปลี่ยนหัวบางทีมันก็ตันแบบออกไม่ได้เอาง่ายๆเลยนะเอาจากโกลบอลเฮาส์นี่ผมเห็นว่านี่แบบนี้ออกจากโกลบอลเฮาส์แล้วนี่ครับนี่เอาง่ายๆเลยมาเจาะเสียบได้ง่ายๆต่อง่ายๆเลยนี่คนรุ่นใหม่ทำนะครับท่านที่คิดอยากจะปลูกฮะคือพี่ให้เดือนละครั้งพอปุ๋ยครับผมประมาณเดือนละครั้งนะครับถ้าเป็นอยากให้ใบสวยต้องฉีดชุดฉีดทางใบของปานินทองทางรากนี่ก็เป็นปุ๋ย
พี่ใช้12 44 15 5นะต้นละ2กำมือถ้าโตขึ้นกว่านี้พี่ก็จะขยับเป็น3กำมือ4กำมือครับผมนี่นะครับผมวันนี้นะครับท่านผู้ชมถ้าท่านเข้ามาชมคลิปนี้ท่านจะได้ความรู้ว่าแหล่งน้ำไม่มีขุดสระเพื่อรองรับน้ำบาดาลสูบขึ้นไปพักแล้วปล่อยน้ำบาดาลอัดออกมาเลี้ยงต้นนะครับแล้วก็วิธีการใช้15 5แล้วก็12 44ให้ปุ๋ยเดือนละครั้งนี่ครับเดือนครึ่งนะครับวันนี้ท่านไหนที่เข้ามาชมอยากให้ผมไปตะลุยสวนที่ไหนอย่าลืมเข้ามาในคอมเมนต์นะครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านได้ดูคอมเมนต์นี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์ติดตามให้นะครับขอบคุณพี่โจ้มากครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ